กราบสวัสดีอาจารย์และสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้เอาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนาะ Android ในที่นี้เราจะพูดถึง DAWIC และ ARP DAWIC และ ARP เขาคือใครเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอกันแนะนำ Android DAWIC ARP DAWICการเปลี่ยนจากดาวิคให้เป็น AR3 แล้วก็อุนอันตูตูอันตูตูจำเอาไว้นะครับขอแล้วก็สรุปนะบอกเลยคือ Android คืออะไร Android คือ OS ชนิดหนึ่งที่อยู่บนสมาร์ทโฟนของพวกเรานะครับจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับไหนก็ได้ไฮเอนด์หรือว่าจะเป็นโลคัสต่างๆได้หมดนะครับพัฒนามาจาก LinuxOS ทุก OS พัฒนามาจาก Linux ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เวอร์ชันของ Android ปัจจุบันเรารู้จักกันในชื่อเลขเวอร์ชันและชื่อเรียกเวอร์ชันผ่านมาประมาณ10เวอร์ชันตัวเลขของเวอร์ชันจะไม่เรียงกันนะครับแล้วแต่เขาจะออกมาอย่างเช่นเวอร์ชัน Apple Pie 1.0 1.1 1.5 1.6 แล้วข้ามมา 2.1 เลยนะตัวเลขแต่ละเวอร์ชันจะไม่เรียงนะครับเหมือน OS Windows ก็จะไม่เรียงนะครับเพราะเหตุใดผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เรื่องจริงเลย OS 10 OS ปัจจุบันเราเจอรู้จักกันใน OS Android KitKat 4.4 ปัจจุบันใช้กัน KitKat 4.4 นะครับล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณดาวิกเขาคือใครเขาทำงานอะไรดาวิกไดโนเสาร์ของทุกคนใช้ดาวิกในการประมวลผลนะครับ Android คล้ายๆกับที่คุณดูหนังเรื่องไอรอนแมนไอ้มนุษย์ตอรี่สีแดงๆดาวิกคล้ายๆกันครับช่วยทำงานทุกอย่างเกี่ยวกับโทนี่เกี่ยวกับภาษาต่างๆใน Android ก็ทำงานเกี่ยวกับภาษานะครับการทำงานของเขาอยู่นี่แต่การทำงานหลักของแอปพลิเคชันในโทรศัพท์จะทำงานแบบ Java Source Code ในการเก็บข้อมูลจากนั้นจะเป็น Java Bytecode Java Bytecode คือการประมวลผลออกมาจากโปรแกรมที่ generate code ออกมาแล้วนะครับจากนั้นจะมาผ่าน DAWIC อีกทีนึงเพื่อให้เราได้ใช้ใน DAWIC Virtual Machine DAWIC Virtual Machine อยู่ในโทรศัพท์เราทำไมเขาไม่ถึงใช้Java bytecode ตรงๆเนื่องจากมีข้อพิพาทกันระหว่างค่าย Java กับ Android กับ Google นะครับใช้ Java โดยตรงไม่ได้เนื่องจากตอนแรกเป็นของบริษัท Sun Technology ทีนี้เปลี่ยนผ่านมือไปสู่มือของค่ายหนึ่งที่เขาบ้าอำนาจมากพอเขาได้ข้อมูลปุ๊บเขาก็ถือว่าอำนาจของเขาเป็นของเขาแล้วเขาก็ฟ้องร้อง Google ว่าใช้ Java bytecode เขาเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ DAWIC ในยุคหลังๆนี้ทุกคนในโทรศัพท์ของเราทุกคนใช้ DAWIC ในการประมวลผลหมดนะครับนี่คือคำว่า DAWIC ต่อมา ART คืออะไร ART มาถามว่า Art ความสวยงามแบบนี้คงไม่ใช่นะ ART Art จริงๆแล้วมันคือ Android Runtime มันจะมาแทนที่ DAWIC ปัจจุบันทำงานได้ช้านะครับที่ทุกคนเล่นโทรศัพท์บางทีอาจจะค้างอาจจะอืดนั่นคือ DAWIC ทำงานมีประมวลผลช้าอืดรวมทุกอย่างรวมอยู่ที่เขาทำไมเขาถึงเปลี่ยนมาใช้ ART เนื่องจาก ART ใช้อะไร As of Time คือทำงานครั้งเดียวประมวลผลครั้งเดียวแล้วเรียกใช้สิ่งที่ประมวลผลออกมาคล้ายๆกับการลงวินโดว์ของพวกคุณจากที่แผ่นลงวินโดว์ปกติเลยแผ่นเซเว่นลงวินโดว์มี2กิกะไบต์พอลงติดตั้งเสร็จแล้วจะลงไปติดตั้งประมาณ 4-6 หรือไม่ก็7กิกะไบต์นั่นคือการประมวลผลแล้วแตกไฟล์แล้ว ART ทำงานคล้ายๆอย่างครับคือลงไปแล้วจะแตกไฟล์เลยไฟล์จะใหญ่กว่าเดิมเรียกใช้งานจะเร็วกว่าเดิมนะครับ DAWIC มีความเร็วเพิ่มขึ้นมากทุกคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสแล้วเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมากจริงๆแอปพลิเคชันจากการติดตั้งจะใหญ่ขึ้น
ขนาดจะใหญ่ขึ้นจริงๆครับเพราะว่าจากเดิมแอปพลิเคชันตัวละประมาณ 46K ถ้าเกิดติดตั้งผ่าน ERP จะขนาดใหญ่เกือบถึง1เมกะไบต์นะครับแต่การทำงานจะเร็วและลื่นขึ้นมากต่อมาการเปลี่ยนผ่านจากดาวิชให้เป็น ARTดาวิก ARP นี้จะมาในแพทอัปเดตของ Google ในงานแถลงข่าวของ Google I/O Google I/O บอกว่า ARP มาแน่แต่มาในรุ่น 4.5 หรือในรุ่น5ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะออกในชื่อรุ่นอะไรแต่เป็นชื่อรุ่นมีอักษรตัว L แน่นอน yeah. การเปลี่ยนผ่านให้เข้าไปที่ setting ของทุกคนอาจจะลองทำได้นะครับถ้าใครอัปเดตแผนแล้วนะก่อนแนะนำคือ 4.4 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับไปที่ setting แล้วก็ developer option พอ developer option ปุ๊บจะไปถึง select run time select run time หน้านี้ select run time developer option เสร็จ select run time ปุ๊บจะขึ้นในบล็อกขึ้นมาบอกว่าคุณจะเริ่มใช้ select คุณจะเริ่ม select run time อะไรจะ Dawit หรือ ART ถ้าแพทอัปเดตออกมาแล้วแนะนำให้เป็น ART นะครับการบูทเครื่องครั้งแรกจะช้านิดนึงแล้วแต่แอปพลิเคชันของทุกคนว่าจะมีเยอะมีน้อยถ้ามีเยอะก็อาจจะใช้เวลาต้องมา 2-4 นาทีแต่ถ้าน้อยก็ประมาณ2นาทีเสร็จนะครับตัวนี้สงสัยว่ามันจะมาเมื่อไหร่มากับเครื่องไหนแนะนำ Nexus 5 Nexus 7และ Nexus 10มาแน่ๆ Google บอกมาอย่างนั้นแล้วผมเอามาให้คุณดูทำไมเนื่องจากผมไปร้านเสือโมบายร้านเสือโมบายก็ได้ไปGoogle ไปมาครับได้ไปทดลองมานะครับก็โอเคเลยเมื่อกี้ถึงบอกว่าAnTuTu เขาคือใครAnTuTu เป็นแอปพลิเคชันในการทดสอบโทรศัพท์ว่าของคุณอยู่ในเกรดและระดับไหนความแรงของโทรศัพท์นะครับAnTuTu สำหรับการทดสอบความแรงของเครื่องแล้วก็แอปพลิเคชันอยู่ในมาร์เก็ตของ Google โหลดฟรีแต่ใน Apple Check นะครับโหลดฟรีแต่ใน Apple Check คือการต้องการความสามารถอะไรที่มันเหนือกว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่เราก็เอาฟรีนะครับถ้าหาโหลดก็ตามสัญลักษณ์3ตัวนี้แต่ปัจจุบันนี้เขาใช้ตัวนี้อยู่นะครับ2ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันเก่านะอย่าไปโหลดนะครับจากเดิมฟังไม่ค่อยชัดแล้วจากเดิม Nexus 5 Google ได้ทิ้ง Nexus 5จากเดิมที่อยู่ในระดับล่างนับจากสีแดงนะระดับล่างระดับที่9นะครับพออัปเกรดเป็น IRT แล้วในแผนอัปเดต Nexus 5อยู่ในระดับที่7ความเร็วของเครื่องมีมากขึ้นจริงร้านเสือโมบายยอมรับได้ว่ามันแรงจริงเพราะเขาไปเทสมาแล้วนะครับเขาไปลองมาแล้วที่ Google I/O ที่ UN สรุป Android มีใช้กับทุกคน Davidมีประมวลผลในโทรศัพท์กับทุกคน ART ยังไม่มาแต่มาแน่ๆในรหัส L รอได้คงอีกไม่นานนะครับส่วนAnTuTu ใครอยากรู้ใครอยากลองก็โหลดอะไรก็ได้มันจะมีการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์การเก็บข้อมูลแบบเดต้าเบสมีหมดเลยครับAnTuTu เขามีเก็บข้อมูลให้หมดเลยว่าโทรศัพท์ของคุณอยู่ในระดับไหนเกณฑ์ไหนใครอยากรู้ก็โหลดมาได้ถ้าต้องการความสามารถของAnTuTu ความสามารถสูงขึ้นอีกต้องกินApple Chainนะครับว่าคุณต้องการความสามารถอะไรในAnTuTuนะครับสุดท้ายนี้หมดแล้วครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ผมนำเสนอบ้างครับอันไหนครับอันที่สองดาวิดดาวิกกับใครดาวิกกับแอนดรอยนะครับดาวิกจะขาดแอนดรอยไม่ได้เพราะว่าดาวิกเขาอาศัยอยู่ในแอนดรอยเนื่องจากแอนดรอยต้องใช้ดาวิกในการประมวลผลแอปพลิเคชันทุกอย่างในเครื่องตั้งแต่การกด power on หรือการเปิดเครื่องจนถึงตอนคุณปิดเครื่องดาวิกทำงานตลอดครับนี่แหละครับที่ขาดไม่ได้AnTuTu ใช้บนระบบปฏิบัติการอะไรบ้าง AnTuTu ใช้ได้ทั้ง iOS Android 2ค่าย Windows Phone ก็ใช้ได้ Windows Phone ก็ใช้ได้นะครับ AnTuTu
ถ้าจะอัพเป็นอาร์ตข้อบกพร่องนะครับยังไม่มีเปิดเผยข้อบกพร่องออกมาเนื่องจากขั้นตอนการพัฒนามาตั้งแต่ Android 2จนตอนนี้ Android 4น่าจะออกมาช่วง Android 5หรือไม่ก็ Android 4.5 นี้นะครับเรื่องข้อบกพร่องต่างๆน่าจะยังไม่มีมาเพราะว่ายังไม่มีใครได้สัมผัสจริงแต่ว่าที่ไปในงาน Google I/O ทางร้านเสือโมบายเขาบอกมาว่าเทสเปิด Photoshop ที่มัน Photoshop Mobile นะครับไฟล์ใหญ่ประมาณ 8-16 GB เปิดเร็วกว่าจริงเปิดแล้วใช้งานได้เลยไม่เหมือนกับดาวิดต้องรอประมาณอีกสักประมาณสักพักนึงนะเท่านี้แหละครับอันตัวตู้ถ้าโหลดมามันหนักเครื่องไหมมันไม่หนักเครื่องครับไฟล์ไม่ใหญ่มากประมาณ 16K หรือไม่ก็ประมาณ 8K ถ้าตัวหลังๆมาประมาณไฟล์จะเล็กลงอันตัวตู้เขาพัฒนาไฟล์เล็กลงเนื่องจากเขาต่อเวลาการประมวลผลของโปรแกรมแล้วก็จะรวมกับผลของเซิร์ฟเวอร์หลักของเขาคือต้องมีข้อมูลตลอดนะครับอันตัวตู้เมื่อเราใช้ Android 4.2 แล้วอัพเวอร์ชั่นล่าสุดได้ไหมAndroid 4.2แล้วอัพเวอร์ชั่นล่าสุดได้ไหมได้แต่สเปคเครื่องของคุณต้องรับได้ด้วยนะครับสเปคเครื่องของคุณน่าจะอยู่ที่ประมาณแรม 1 GB CPU อยู่ที่ Quad Core ขั้นต่ำหรือประมาณ2 Core นั่นแหละครับAndroid ถ้าไม่เชื่อมต่อในเครื่องสามารถใช้ได้นะครับอันตัวตู้ไม่เชื่อมต่อในเบิร์กใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาคุณที่จะอัพข้อมูลเรียลไทม์ขึ้นไปไม่สามารถอัพได้นะครับแต่มีแค่เทสข้อมูลได้แต่ที่บอกว่าสามารถเช็คผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากจะเช็คว่าโทรศัพท์ของคุณอัพผิดจุดไม่ใช่อัพเทสแล้วอยู่ในระดับเกรดไหนของข้อมูลของเครือข่ายของโทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีใช้ Android ทุกเครื่องนะครับไม่มีครับงั้นผมก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับผมครับ